การนั่งในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรควรมีความสำรวมไม่นั่งไขว่ห้างชายเสื้อคลุยคลุมเข่าทั้งสองข้างไม่เอนตัวไม่นั่งหลับเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์ประธานการแสดงความเคารพเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยดังนั้นจึงต้องถวายความเคารพด้วยความอ่อนน้อมงดงามสง่างามสมกับเป็นบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์การลุกจากแถวที่นั่งและถวายความเคารพเมื่อถึงสัญญาณหรือเมื่อแถวก่อนหน้าถึงเครื่องหมายที่นัดหมายไว้ให้บัณฑิตทุกคนในแถวรอดูสัญญาณจากกรรมการประจำแถวเพื่อลุกจากที่นั่งและถวายความเคารพพร้อมกันทั้งแถวถวายความเคารพก่อนขึ้นเวทีก่อนขึ้นเวทีจะมีจุดกากบาทที่พื้นให้เหยียบจุดกากบาทด้วยเท้าขวาและถวายความเคารพด้วยความอ่อนน้อมถวายความเคารพหน้าที่ประทับเมื่อเดินตามเส้นโค้งบริเวณหน้าที่ประทับและเจอจุดกากบาทให้ใช้เท้าขวาเหยียบที่จุดกากบาทและถวายความเคารพอย่างอ่อนน้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ก้าวตามจุดโดยไม่เว้นระยะห่างและมาหยุดรอที่จุดสุดท้ายเมื่อบัณฑิตคนหน้าเริ่มถอยหลังให้ก้าวสองก้าวโดยก้าวเท้าขวาซ้ายชิดเท้าขวาพร้อมกับยกแขนขวาขึ้นระดับปริญญาบัตรนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันกางนิ้วโป้งออกไม่จ้องพระเนตรแต่ให้มองไปยังใบปริญญาบัตรจับให้กระชับประมาณกึ่งกลางปริญญาบัตรแนบปริญญาบัตรระดับอกเพื่อให้เกิดความสง่างามพร้อมกับก้าวขวาถอยหลังเฉียงเล็กน้อยทั้งนี้ทุกกระบวนการให้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่เชื่องช้าแต่เป็นธรรมชาติการเดินบนเวทีเมื่อเดินขึ้นเวทีจะมีเส้นเป็นแนวการเดินให้เดินมือแนบลำตัวอย่างเป็นธรรมชาติตามคนหน้าโดยไม่เว้นระยะห่างเพื่อถวายเวลาจากนั้นเดินโค้งตามเส้นหันหน้าเข้าหาที่ประทับการถอยหลัง3ก้าวออกจากที่ประทับเมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วให้ก้าวถอยหลังแบบเฉียงเล็กน้อยจำนวน3ก้าวโดยถอยแบบปกติไม่เกร็งเพื่อไม่ให้เกิดการก้าวชนกันหลังจากถอยก้าวที่3บัณฑิตที่ถวายความเคารพด้วยการคำนับให้ชิดเท้าและถวายคำนับส่วนบัณฑิตที่ถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวให้ชักเท้าซ้ายไปด้านหลังเพื่อทำการถอนสายบัวและหันขวาเดินต่อไปเพื่อลงเวทีการถวายความเคารพที่ต้นแถวเมื่อเดินถึงต้นแถวที่ตนเองนั่งให้หันขวาไปทางที่ประทับและทำความเคารพก่อนเดินเข้าไปในแถวจากนั้นเดินเข้าไปในแถวด้วยอาการสำรวมถวายความเคารพก่อนนั่งเมื่อเดินเข้ามาในแถวและถึงที่นั่งของตนเองให้หันหน้าไปทางที่ประทับและถวายความเคารพจากนั้นจัดชุดคลุยให้เรียบร้อยและนั่งลงอยู่ในอาการสำรวมมือขวาถือปริญญาบัตรไว้โดยถืออย่างเป็นธรรมชาติไม่เกรงห้ามเปิดปริญญาบัตรดูโดยเด็ดขาดให้ถือปริญญาบัตรแนบอกตลอดเวลาที่นั่งอยู่ในพระราชพิธีเมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายเดินลงจากเวทีให้บัณฑิตทุกคนที่นั่งอยู่ในพระราชพิธีสังเกตสัญญาณจากกรรมการจากนั้นให้บัณฑิตทุกคนยืนขึ้นถวายความเคารพพร้อมเพรียงกันและยืนรอผู้นำบัณฑิตกล่าวนำคำปฏิญาณ